วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมคะสำหรับข่าวใหญ่ในวันนี้ก็คือเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเพิ่งจะแถลงข่าวเสร็จสิ้นไปนะคะกับกรณีของคุณแอนจักรพงศ์ที่ทุ่มเงิน800ล้านบาทนะคะสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ค่ะ Miss Universe Organization มาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบบ 100% เต็ม 100% ในที่นี้หมายความว่ายังไงนี่โบกไม้โบกมืออย่างสวยงามในการเปิดตัวนะคะคุณผู้ชม 100% คือนอกจากเป็นเจ้าของเวที Miss Universe แล้วมี Miss USA Miss Teen USA แล้วก็ตราสินค้าเครื่องหมายการค้าทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะโดยคุณแอนเนี่ยประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะบอกว่าการประกวด Miss Universe 2022เดี๋ยวจะมีแล้วนะ14มกราคมปีที่จะถึงนี้แหละคุณผู้ชม14มกราแล้วที่รัฐนิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาภายใต้คอนเซ็ปต์จงเปลี่ยนแปลงแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันค่ะครับการเก็บตัวของสาวๆงามทั่วโลกเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ3อาทิตย์แล้วก็นางงามทุกคนพี่น้อยดูตั้งใจฟังมาก นางงามทุกคนจะต้องเข้ากองวันแรก4มกราคมนะคะพี่น้อยครับนะคะเขาจะเข้ากองแล้วเดี๋ยวแล้วรอเชียร์ต้องรอดูใช่ทำไมเน้นบอกพี่น้อยคนเดียวเลยล่ะคะพี่น้อยดูตั้งใจฟังค่ะ ตั้งใจที่สุดใช่แล้วทุกๆ2ปีค่ะคุณผู้ชมฟังดีๆตรงนี้นะทุก2ปีจะมีการจัดการประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศไทยนั่นหมายความว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเลยค่ะจะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยภาพลักษณ์วัฒนธรรมเศรษฐกิจต่างๆการท่องเที่ยวที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ยืนยันเลยนะคะว่าต้องการส่งเสริมให้กับประเทศเนี่ยแหละและในปี2023ก็คือการประกวดในครั้งถัดไปไม่ใช่ครั้งที่จะมกราที่จะเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเขาจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีครอบครัวรวมไปถึงสตรีข้ามเพศสามารถประกวดได้ครับนี่แหละคุณผู้ชมที่เป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายที่คุณแอนวางไว้เขาบอกว่าเขาจะขยายธุรกิจให้มากกว่าการประกวดนางงามอีกเป็นการกำหนดโครงสร้างรายรับไว้9ด้านของธุรกิจเลยด้วยนะคะมีความตั้งใจที่จะใช้ Miss Universe เนี่ยเป็นเครื่องมือในการนำซอฟต์พาวเวอร์จากประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกแล้วก็จะมีการจัดตั้งอะคาเดมี่นางงามเลยทีเดียวคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่ประกาศอะคุณผู้ชมก็จำกันได้โอ้โหดราม่าถาโถมมาเยอะแยะนะคะคุณแอนบอกว่าตัวเองได้ลิขสิทธิ์ Miss Universe มาแล้วโดยเฉพาะดราม่ากับเวที Miss Grand ของคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะที่ถูกมองว่าอ่ะเหมือนที่พี่น้อยบอกเมื่อวานนี้เลยว่านี่คือสงครามนางงามของ2เวทีเลยจริงๆนะคะต่างก็แย่งกันเป็นเวทีอันดับ1ซึ่งคุณแอนเองเนี่ยเขามองการแข่งขันธุรกิจขาอ่อนนี้อย่างไรบ้างไปฟังค่ะทำเป็นละครนะหล่อนเนาะมีนะครับแดงมีสักซีซั่นรอส่วนตัวไม่สนเลยอยู่เหนือดราม่าทำงานของเราให้ดีที่สุดเถอะส่งเสริมผู้หญิงทุกคนแล้วเรามีจักรวาลอยู่ในมืออย่ามองความเป็นไทยนี่แข่งอะทั่วโลกเวทีระดับโลกเจ้าของไทยก็จริงแต่คือเขามองเข้ามาเนี่ย Universe 70ปีความขลังต้องอยู่เหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสเอาพลังงานไปพัฒนาธุรกิจเอาพลังงานไปพัฒนานางงามทุกคนผู้หญิงทุกคนที่เขาอยากจะถีบตัวเองขึ้นมาและกลายเป็น The Icon of the World ดีกว่าใครจะเป็นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับแอนไม่สำคัญหรอกเราทำให้ดีที่สุดประชาชนจะเป็นคนตัดสินใครเป็นที่หนึ่งตัวจริงให้ประชาชนเป็นคนตัดสินอันนี้ถือว่าคำตอบชัดเจนมากนะคะอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากให้เธอลองเล่นการเมืองเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาก็เคยถือลิขสิทธิ์ Miss Universe อยู่เขายังเคยเป็นประธานาธิบดีเลยก็เลยถามนะคะว่าแล้วคุณแอนเนี่ยอยากจะเป็นนายกข้ามเพศคนแรกของไทยบ้างหรือเปล่าคุณแอนบอกอย่างนี้ค่ะว่าก็ถ้ามีแรงสนับสนุนก็พร้อมทำนะถ้าโอกาสมาหน้าที่มีก็พร้อมทำเหมือนกันนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชม7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะมีการจัดเมกะกาล่าถือว่าเป็นการเปิดตัวการถือกิจการของคุณแอนแบบเป็นทางการความทางการมีมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกนี่คือภาพมงกุฎนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นมงกุฎจากแบรนด์มัวอวาร์ดเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Miss Universe ตลอดเลยนะคะคือเธอบอกอย่างนี้7พฤศจิกายนจัดเมกะกาล่าสยามพาวาไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ก็จะมีอดีตนางงามจักรวาลหลายคนมาร่วมงานนี้คุณผู้ชมรวมไปถึงคนนี้ด้วยคุณฮานาสค่ะเป็น Miss Universe คนล่าสุดนะคะเป็นชาวอินเดียสวยงามนี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่เพราะขึ้นชื่อว่าเมกะกาล่าจริงๆนะคะ